เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ32นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้เวกเตอร์ u เวกเตอร์ v และเวกเตอร์ w เป็นเวกเตอร์ซึ่งขนาดของเวกเตอร์ u เนี่ยเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ w และขนาดของเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ w อ่ะเขาบอกว่าถ้ามุมระหว่างเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v มีขนาดพายส่วน5เรเดียนหน่วยเป็นเรเดียนนะแล้วจงหาขนาดของมุมระหว่างเวกเตอร์ v และเวกเตอร์ w อ่ะข้อนี้ทำไงดีเขาบอกว่าอันนี้ขนาดมาเดี๋ยวเราดอทกันได้กำหนดก่อนกำหนดให้เวกเตอร์ u เป็น x 1 x 2เขาก็ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าอยู่บนระบบพิกัดฉาก2หรือ3มิติก็2ไปก็ได้3สุดท้ายก็ k เป็น0ก็ช่างมันv เป็นy 1 y 2และ w เป็น z 1 z 2ซึ่งสิ่งที่น่ายินดีคือ f u เท่ากับ f w ซึ่งมันทำให้เราได้ว่า x 1กำลัง2บวก x 2กำลัง2เท่ากับz 1กำลัง2บวก z 2กำลัง2ถูกปะเออทีนี้พี่ก็บอกว่าเขาบอก s o n i t ออกมาขนาดของ u ลบ vเท่ากับขนาดของ v บวก w อ่ะก็อ่ะ u ลบ v ก่อน u ลบ v ได้อะไร x 1ลบ y 1 x 2ลบ y 2แล้วก็อะไร v บวก w ได้อะไร y 1บวก z 1 y 2บวก z 2ใช่ไหมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอามาหาขนาดก่อนฝากx 1ลบ y 1กำลัง2บวก x 2ลบ y 2กำลัง2พี่ไม่ใส่รูทนะเพราะสุดท้ายขนาดของมันก็ถ้าสมมุติใส่รูทอ่ะมันก็ขนาดทั้งคู่อ่ะยกกำลัง2รูทก็หายไปอยู่ดีพี่ไม่ใส่ y 1บวก z 1กำลัง2บวก y 2บวก z 2กำลัง2โอเคทันใช่ไหมอ่ะประมาณนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะกระจายเลย x 1กำลัง2ลบ2 x 1 y 1บวก y 1กำลัง2บวก x 2กำลัง2ลบ2 x 2 y 2บวก y 2กำลัง2เท่ากับ y 1กำลัง2บวก2 y 1 z 2 z 1บวก z 1กำลัง2บวก y กำลัง2บวก2 y 1 z 2y 2 z 2โทษทีครับบวก z 2กำลัง2นะทีนี้จำได้ไหมว่า x 1 x 2เนี่ย x1 กำลัง2บวก x2 กำลัง2เนี่ยเท่ากับ z1 กำลัง2บวก z2 กำลัง2เพราะว่าเขาบอกว่าขนาดของเวกเตอร์ w เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u ไงเออเพราะฉะนั้นก็ตัดกันได้ตัดกับอะไร z1 z2 โอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ย y1 กำลัง2 y1 กำลัง2 y2 กำลัง2 y2 กำลัง2เรียบร้อยหายได้อะไร0เท่ากับ2คูณx 1 y 1บวก y 1 z 1บวก x 2 z อะไรเงี้ย x 2 y 2บวก y 2 z 2โอเคเนอะอ่ะแล้ว2เนี่ยก็หายไปซะเอา2หารทิ้งไปเลยช่างมันอ่ะแล้วสังเกตดีๆเจ้าวงเล็บเนี่ยคืออะไร อ่ะบางคนอาจจะสังเกตไม่เห็นดูนี่ละกันเอ๊ะพี่เขียนอะไรผิดหรือเปล่าอ๋อเขียนสลับกันไม่เป็นไรอ่ะงั้นจัดรูปให้นิดนึงจะได้เห็นอ่ะ x 1 y 1แล้วก็บวก x 2 y 2แล้วก็บวก y 1 z 1บวก y 2 z 2เห็นไหมพี่สลับที่นิดนึงอ่ะพอมองออกยังอ่ะถ้ามองไม่ออกให้นี่ช่วย x 1 y 1บวก x 2 y 2คืออะไรอ่ะ u.v ป่ะx 1 y 1บวก x 2 y 2 u ดอท v ป่ะเออตัวนี้อ่ะ v ดอท w ป่ะ y 1 z 1บวก y 2 z 2
เออคือเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ w ป่ะจบแล้วใช่ไหมนี่ไงแล้วเขาบอกว่าอะไรอ่ะเอาโจทย์กลับมาก่อน u และ v มีขนาดพายส่วน5เรเดียนอ่ะมุมนะมุมมีขนาดพายส่วน5แสดงว่านี่ไง0เท่ากับ fu fv cos พายส่วน5บวก fv fw cos phi phi คือมุมที่เราต้องการจะหาทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะ fu fv cos π ส่วน5เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ fv fw cos π อ่ะโอเคแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้น fv ตัด fv แล้วเขาบอกโจทย์ให้มาไง fu เท่ากับ fw fu เท่ากับ fw ตัดกันดังนั้นล่ะพี่ก็ได้แหละลบ cos π ส่วน5เท่ากับcos phi ถูกไหมอ่ะจริงๆมันคือ cos phi ส่วน5เท่ากับลบ cos phi แหละพี่ย้ายพี่เทคลบเข้าไปก็ใช่ไหมล่ะเออเนอะเทคลบเข้าไปก็นี่ไงลบตัวนี้ก็หายกลายเป็นบวกตัวนี้ก็มีลบแทนแค่นั้นเองหรือว่าย้ายสลับฝั่งกันก็ได้เออเพราะฉะนั้น cos เป็นลบไอ้ cos phi ส่วน5เนี่ย cos phi ส่วน5เนี่ยมันคือ quadrant 1อยู่แล้ว quadrant 1 cos เป็นบวกเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยคือลบแต่ว่าไอ้ก้อนเนี้ยเป็นบวกเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยต้องเป็นมุมในควอดรันที่2ใช่ไหมนั้นพี่ก็บอกว่าดังนั้นไฟเนี่ยก็คือพลลบพลส่วน5ตอบ4พลส่วน5เรเดียนเรียบร้อยใช่ไหมล่ะก็ควอดรันที่2คอสเป็นลบไงเรียบร้อยจบแล้วโอเคเนอะเอาใหม่นะคอสพลส่วน5มีค่าเป็นบวกเพราะอยู่ในควอดรันที่1เจอกับลบเพราะชั้นก้อนนี้ทั้งก้อนมีค่าเป็นลบดังนั้นคอสไฟเนี่ยมีค่าเป็นลบแล้วถ้าจะให้มันเท่ากันเนี่ยก็ต้องอยู่ในควอดรันที่2พี่ก็เอาเนี่ยควอดรันที่2นึกภาพออกมั้ยอ่ะนี่ไงตรงนี้พายอันนี้ควอดรัน2อันนี้ควอดรัน1อันนี้0ใช่มั้ยนี่ไงพายส่วน5มันอยู่มาเนี่ยอยากให้มันเท่ากันก็นี่ไงเนี่ยตีกลับขึ้นมาแล้วให้เป็นลบแค่นั้นเองตีกลับขึ้นมาพายส่วน5เท่ากันแค่นั้นเองจากพายลบมาพายส่วน5ใช่มั้ยเพราะมันวนอย่างงี้ไงมันวนทวนเข็มถูกมั้ยถ้าตามควอดรันน่ะมันวนทวนเข็มเพราะฉะนั้นก็ตีกลับขึ้นมาลบพายส่วน5จบตอบ4พายส่วน5เรเดียนครับอ่ะโอเคสำหรับข้อ32ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออก็ถ้ายังงงๆอยู่ก็ลองกลับไปทวนตัวดีโกนดูไม่มีอะไรใช้ความรู้ดีโกนแค่นั้นเองนะอ่ะโอเคข้อนี้ตอบ4พายส่วน5เรเดียนหรือเท่าไหร่เนี่ย144องศานั่นเองนะครับผมโอเคอ่ะเขียนให้144องศาอ่ะแล้วแต่อยากออกอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะตอบหน่วยให้ถูกแล้วกันไม่ใช่ตอบ144เรเดียนเออระวังนิดนึงนะครับเรื่องหน่วยโอเคเรียบร้อยครับสำหรับข้อ32เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะสิ่งที่พี่เขียนมันคือสีเติมเต็มเขียวเป็นสีเติมเต็มของสีแดงม่วง